สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับมากับเจ้าตัวต่อ LOZ Mini Box นะครับก็เป็นชุดสิ่งก่อสร้างไทยนะครับก็จะมีตามนี้เลยครั้งที่แล้วผมต่อเจ้ายักษ์ขาวไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาลองต่ออีกสักกล่องนึงดูเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านี่ดูแล้วน่าจะสวยที่สุดเลยนะครับในชุดของกล่องเล็กนะก็เป็น อุโบสถนะครับอุโบสถนี่รูปลักษณะกล่องนะครับถ้าเกิดซื้อที่7-Eleven น่ะก็จะตกกล่องละ199 บาทนะครับแล้วก็จะมีเซตพิเศษนะครับก็คือประสาทกลางตัวเนี้ยจะใหญ่กว่าเขานะครับแต่ราคา399 บาทนะครับถ้าซื้อเป็นเซตก็คุ้มนะราคา1,000 กว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันตัวนี้นี่ให้ดูบ็อกซ์อัพกล่องประมาณนี้เลยตัวนี้มีทั้งหมด209 ชิ้นนะครับจำหน่ายแล้วนะใน7-Eleven นะครับนี่ด้านหลังกล่องก็จะบอกว่ามีทั้งหมดกี่แบบผมต่อยักษ์ขาไปแล้ววันนี้จะมาต่อเจ้าตัวนี้นะครับอุโบสถนะครับนี่เลยของ LOZ ดูตามนี้นะหาซื้อได้ที่7-Eleven ไปประกอบกันเลยดีกว่าฮะก่อนจะประกอบก็ต้องขออันบ็อกซ์กันก่อนนะครับว่าในกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะบ็อกซ์อาร์ตเนี่ยคือผมไม่ทิ้งเนี่ยนะกล่องเนี่ยผมไม่ทิ้งเลยเพราะมันสวยนะครับมาตั้งเป็นแบ็คกราวด์ได้ทั้งหมด209 ชิ้นจะให้อะไรบ้างเคลียร์ออกมาให้หมดนะครับก็จะมีอยู่3กล่องใหญ่นะครับ3ซองซองนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่ใหญ่ขึ้นมาเป็นลักษณะเหมือนฐานแล้วก็มีสติกเกอร์ตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับแล้วก็นี่จะเป็นชิ้นส่วนอีก2แพ็คนะครับก็ไล่สเกลประมาณนี้แล้วก็จะมีคู่มือครับคู่มือก็เข้าใจง่ายนะเป็นแบบตัวต่อนะครับนี่คู่มือนะครับโอ้โหนะเดี๋ยวลองประกอบกันเลยชิ้นนี้น่าจะใหญ่นะไปคุยกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด206 ชิ้นสวยนะสวยงามนะครับมีสติกเกอร์ปิดหลังคานะครับนี่นะครับดูสวยงามเลยเหมาะสำหรับเป็นของฝากของสะสมให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะไม่ใช่แค่ของเล่นทั่วไปสำหรับวัยรุ่นเราอีกแล้วนะครับ LOZ แล้วก็มันเพลินๆดีนะค่าเวลาดีมากเวลาเรานั่งรออะไรแบบนี้นะมานั่งต่อ LOZ นะครับนี่มายืนคู่กับพี่ยักษ์ขาวนะครับก็คือถ้าเกิดครบชุดเนี่ยมันจะสวยงามมากเดี๋ยวผมจะเร่งต่อให้หมดเลยอีก3กล่องนะวันนี้ต่อไปได้2แบบแล้วนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ราคากล่องเล็กเนี่ย199 บาทนะกล่องเล็กแบบนี้199 บาทใช่ไหมเหมือนในรูปเลยเหมือนในบ็อกซ์อาร์ตเลยนะครับนี่นะครับหาซื้อได้ LOZ ก็มีทั้งหมด5แบบนะตอนนี้นะครับโอ้ยักษ์ขาวล้มนะครับเดี๋ยวซีเก้งต่ออีก2ตัววันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวยงามมากนี่ไฮไลท์คือตัวนี้มีกระถางอยู่ด้านหน้าเลยนะนี่นะเหมือนตามภาพเลยนะครับเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ